ก็คลิปนี้นะครับก็อัดมาให้ตัวเองดูนะครับเพราะว่าชอบลืมวิธีการget type parameter นะครับ by dynamo โอเคก็ new ปกติเวลาผมทำงานผมจะเริ่มจาก category สมมติเอา structural framing เลยแล้วก็ all element by category ปัญหาคือตอนเรา get parameter นะถ้าเป็นเช่น comment ถ้าเป็น instance parameter เนี่ยเราเอามันได้อยู่แล้วเนี่ยเช่น structural useset นะเดี๋ยวให้ดูซึ่งมันเป็น instance parameter เช่นผมคอมเมนต์ลงไปนะเนี่ยเห็นไหมครับคือตัว instance parameter เนี่ยส่วนมากมักเอาได้แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอจะเอาเช่นพวก type name ซึ่งมันเป็น type parameter มันดึงไม่ออกเพราะว่าอันนี้มันยังอยู่ในระดับตัว instance อยู่นะ element หรือ instance อยู่ต้องเปลี่ยนจาก element เป็น element type ต้องไปถึงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งไปถึงระดับ type ของเขาจากนี้โอเคเนี่ยครับเป็น element type หรือ sum ในรีบิทคือ family type ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็จะสามารถเอาตัว type name มาได้หรือค่า b ได้ไหมไม่ได้อยู่ดีเพราะ b ตัวเล็กไม่ได้เหมือนเดิมแต่อย่างเช่นไทนีเนี่ยเอาได้นะรันสตาร์ทเด็ดอ๋อมันรันไม่เสร็จอ๋อเพราะว่าผมไม่นวลรันรันโอเคผมไปกดเลือกมันอยู่พอไปกดเลือกแล้วกด edit type อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะต้องไม่เลือกอะไรสักอย่างค่า b ได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมค่า b ค่า h ได้อยู่ได้แล้วถ้าเป็นตัวคอนโทรล C คอนโทรล B ถ้าเป็น element เช่นค่าอื่นล่ะ reference level ล่ะก็ได้เหมือนกันหรือ structural useset อันนี้เป็น instance parameterอ๋ออันนี้ก็จะเป็นโค้ดของเขา1 2 3นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะก็คือโอ้โหลบอันนี้ออกก่อนมาดูทีหลังจะได้ไม่งงตัวเองชอบลืมนะวิธีอันนี้ก็เป็นวิธีการดึงไทป์พารามิเตอร์ออกมาเพื่อไปเล่นแร่แปรธาตุจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ